คุณกำลังฟังยืนหนึ่งพอดแคสต์เล่าเรื่องราวลูกหนังอย่างมีเทสกับ1คงศักดิ์ฮิรัญพฤกษ์ Presented by แบร์ไตสื่อเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจสวัสดีครับยืนหนึ่งพอดแคสต์เอพิโซด3มาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะครับผม1คงศักดิ์ฮิรัญพฤกษ์แล้วก็น้องเอโปรดิวเซอร์ผู้น่ารักแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้ที่เป็นโปรดิวเซอร์ที่เราตั้งความหวังไว้ว่าถ้ายอดการรับฟังของเราสูงๆเนี่ยต่อไปเราจะมีแบร์ไตบอลเอาให้ครบเอาให้ครบเอาให้ครบจะเป็นไลฟ์สไตล์ทั้งทีต้องมีให้ครบมีทุกอย่างครับผมประเด็นวันนี้เป็นไงครับวันนี้เราเปิดประเด็นกันเลยเราหลังจาก2 EP แรกเราพูดลิเวอร์พูลไปเยอะแล้ววันนี้ผมขออีกทีมนึงเลสเตอร์ครับพี่หนึ่งเลสเตอร์ซิตี้ทีมของคนไทยทุกคนท่านเจ้าคุณเพราะฉะนั้นสาระในการรับฟังในวันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลถูกต้องครับเพราะนั้นห้ามเอาไปอ้างอิงที่ไหนนะว่ามายิงคำถามมาเลยอันดับแรกอะไรทำให้เลสเตอร์เหนียวได้ขนาดนั้นในปีนั้นพี่หนึ่งเอาอย่างนี้เราย้อนกลับมาเรื่องฟุตบอลนิดนึงนะครับว่าถ้าเราพูดถึงคำว่าทีมเวลาที่เขาชอบพูดกับทีมใหญ่ทีมเล็กครับผมถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคำว่าทีมใหญ่ทีมเล็กก็คือทีมใหญ่ก็แมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลใช่ไหมบิ๊กโฟร์บิ๊กไฟว์บิ๊กซิกอะไรมาเรื่อยๆเนี่ยบิ๊กเซเว่นต่อไปก็คงมีบิ๊กเทนนะคือทุกทีมใหญ่หมดจริงๆแล้วเวลาเขาพูดเรื่องนี้เขาหมายถึงคำว่าทีมใหญ่ทีมเล็กคือขนาดของทีมอันนี้เพื่อที่จะพูดง่ายปูพื้นย้อนกลับไปถึงคำถามเกี่ยวกับเลสเตอร์ในเรื่องสิ่งที่มันเป็นเรื่องของซูเปอร์สติชิอัสนะเรื่องของความเชื่อความเชื่อที่อยู่เหนือการอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์คำว่าทีมใหญ่ทีมเล็กนี่คืออะไรก็คือว่าทีมใหญ่ก็คือทีมที่มีขนาดทีมตัวจริงทีมสำรองนะทีมเยาวชนที่มีทรัพยากรบุคคลเนี่ยให้เลือกใช้อย่างเต็มที่นะครับยกตัวอย่างเช่นแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกวันเนี่ยมันแทบจะเป็นทีม1ทีม2แบ่งกันเตะก็ได้แล้วถูกไหมครับเพราะว่าก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันพอสมควรเลยล่ะในขนาดในตำแหน่งต่อตำแหน่ง นะทีนี้ในฤดูกาลที่ลานิเอลี่พาเลสเตอร์เป็นแชมป์เนี่ยในปีนั้นถ้าเราย้อนกลับไปจริงๆเนี่ยเลสเตอร์ซิตี้ไม่ใช่ทีมใหญ่ในเรื่องของขนาดทีมนะเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหเตะพรีเมียร์ลีก38นัดเนี่ยเรียกว่าไม่มีข่าวใครเจ็บเลยแล้วมั้งไอสักแอะยังไม่ไอเลยยังไม่ไออ่ะนะเจมี่วาร์ดี้นี่วิ่งเป็นมาบ้าเลยใช่ไหมวิ่งแซงเข้าไปยิงประตูเปิดเข้ามาก็เจอวาร์ดี้จุดนัดพบยิงทุกครั้งนะแล้ววิ่งแรงไม่ตกบอลอังกฤษเป็นฟุตบอลที่ต้องใช้แรงเยอะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับการเข้าปะทะก็รุนแรงหนักหน่วงเสียบกันกับเสียบกันโอ้โหถึงลูกถึงคนโอกาสบาดเจ็บมันสูงนะอย่างเนี้ยเราดูฤดูกาลเนี้ยเห็นมั้ยทรงฮึงมึนไปเสียบนักเตะเอเวอร์ตันน่ะโปทรงฮึงมึนร้องไห้อ่ะเพราะนึกไม่ถึงว่าไปเสียบเขาขาหักอ่ะซึ่งเรากลับไปดูเลสเตอร์ในวันนั้นเลสเตอร์ไม่ได้มีขนาดทีมใหญ่ก็ใช้นักเตะตัวจริงเรียกว่า11ตัวจริงนี่น่าจะแทบจะไม่เปลี่ยนเลยมั้งใช่มั้ยฮะแล้วแต่เอ็กก็เคยพูดให้พี่ฟังว่าเห็นแล้วมีโอกาซากิมีใครต่อใครอะไรลงเดี๋ยวจะต้องลงตอนนั้นตอนมันก็เปลี่ยนกันอยู่แค่นี้แทคติกของเดอะทิงเกอร์แมนเนี่ยก็เดาง่ายอ่ะแต่การเดาง่ายของแกก็ไม่มีใครแก้ลำแกได้ทักทีย้อนกลับไปอีกว่าหลายคนก็พยายามจะให้เหตุผลอื่นด้วยว่าเฮ้ยทีมอื่นเนี่ยในลีกอะในวันนั้นอะทีมอื่นมันก็ห่วยด้วยนะถูกไหมฮะแมนซิตี้ก็จังหวะฟุบพอดีแมนยูไนเต็ดเอ้ยอาร์เซนอลเอ้ยใช่ไหมไอลิเวอร์พูลผมยังไม่ต้องพูดถึงตอนนั้นยังไม่มาตอนนั้นยังโอ้โหยังกำลังเพิ่งเริ่มยังงงอยู่นะซึ่งเอ๊ะมันก็เป็นประกอบกันกับคนอื่นเหมือนกันอย่างสเปอร์อย่างนี้เห็นไหมลุ้นมาจะลุ้นกับเลสเตอร์อยู่แพ้ภัยตัวเองแต่อันนี้เป็นเรื่องปัญหาเรื่องขับไก่นะกุ๊กไก่เป็นอย่างนี้ตลอดพี่ตูนถึงได้เซ็งอยู่ทุกวันนี้นะเพราะว่าเอ้ยมาดีๆก็ทุกทีนะเหมือนนำแมนยู 3-0 นะแล้วจบ 5-3 อ่ะคือสเปอร์จะเป็นอย่างนี้ตลอดคราวนี้ย้อนกลับมาถึงเรื่องว่าเอ้ยนอกจากเรื่องเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงในเชิงฟุตบอลนะซึ่งเอเองก็ได้พูดกับพี่ก่อนที่เราจะทำพอดแคสต์เนี่ยเอบอกโอ้ผมว่าแสดงว่าทีมแพทย์นักกายภาพบำบัดนักโภชนาการเขาต้องเก่งนะพี่ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้เหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นส่วนส่งเสริมทำให้นักเตะได้รับการบาดเจ็บน้อย
ใช่ไหมฮะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ถ้าเรามองในมุมอีกมุมหนึ่งอ่าอันนี้ต้องมีคำเตือนไหมต้องมีคุณควรจะมีคำเตือนถ้าเขาเห็นภาพคุณจะเห็นนะทำเขาเรียกทำท่าไงนะคำเตือนเขาจะชูมือขึ้นมา2นิ้วสองข้างแล้วก็คำเตือนก็คือว่าอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทีมงานแปรไตไม่มีจุดประสงค์ใดๆที่จะมาพูดเพื่อให้ท่านต้องมาเชื่อ บแบบที่เราเชื่อแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับที่เราได้เห็นเป็นข่าวอยู่แล้วก็จะทราบว่าท่านอดีตเจ้าของทีมเลสเตอร์เนี่ยท่านก็มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาเราจะได้รับทราบข่าวว่าท่านก็ไปทำบุญไปทั่วไปหมดนะแม้กระทั่งวัดไทยที่พุทธคยาท่านก็ไปสร้างอาคารที่พักตำหนักไว้ให้เจ้านายเวลาเจ้านายไปอะไรต่างๆนานาเรื่องทำบุญนี่ไม่ต้องห่วงคุณวิชัยนี่ท่านใจถึงอยู่แล้วท่านมีจิตศรัทธาผูกพันกับท่านเจ้าคุณนะอยู่ท่านเจ้าคุณหนึ่งก็เชิญท่านเจ้าคุณไปทั้งไปวางศิลาฤกษ์ไปเจิมท่านน้ำใช่ไหมฮะทีนี้เราก็เห็นภาพข่าวบ่อยๆว่าท่านเจ้าคุณก็ไปเยี่ยมนักเตะเลสเตอร์ในห้องแต่งตัวภาพหนึ่งที่เราจะเห็นประจำเลยก็คือจะเห็นสิทธิเอกที่ชื่อเจมี่วาร์ดี้อยู่ตลอดจะภาพนี้คุณไปเสิร์ชดูได้เลยไม่ได้เราไม่ได้มาอยู่ดีมาพูดเองเองเจมี่วาร์ดี้นี่ท่านเจ้าคุณอยู่ไหนนี่วาร์ดี้สิทธิโปรดอยู่ข้างๆโอ้ทำหน้าเจียมเจี้ยมมากนะคืออันนี้ก็เป็นเรื่องดีเขามีศรัทธาความศรัทธาในเรื่องใดๆนะครับคุณผู้ฟังมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีแรงขับใช่ไหมฮะเรามีจะเขาเรียกว่าพูดง่ายๆว่าวิ่งสู้ฟัดเหมือนสมัยก่อนทัพไทยจะลบกับทัพพม่าก็ต้องนะพระอาจารย์ก็ต้องมาปลุกเสกทำพิธีไอ้เรื่องพุทธคุณอะไรต่างๆนานาก็เป็นเรื่องความเชื่อนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ส่งผลแน่ๆคือมันทำให้จิตใจฮึกเหิมก็เรื่องนี้ก็เหมือนกันนะท่านกับไอ้เรื่องท่านไปพรมน้ำมนต์ในห้องแต่งตัวเนี่ยก็เป็นที่รู้กันตามสื่ออยู่แล้วนะสยามกีฬาก็ลงประจำไทยรัฐก็ลงเดลีนิวก็ลงนะแต่ว่าจังหวะที่ไปทำพิธีเนี่ยก็มีพรรคพวกของผมเนี่ยนะที่ได้ติดตามไปด้วยเนี่ยนะก็เคยมาเล่าเหมือนกันบอกว่าเออก็มีนักเตะบางคนเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะใช่ไหมเพราะเนื่องจากเขาก็อาจจะมีความเชื่อที่เรียกว่าเข้มแข็งอ่ะนะเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเรามาทำพิธีอื่นเขาก็ไอจะอยากร่วมไม่อยากร่วมก็ไม่ได้เพราะมันเรื่องทีมสปิริตแล้วก็ด้วยความรักความเกรงใจเจ้าของทีมด้วยนะไอนักเตะคนนี้ทุกวันนี้อยู่กับแมนซิตี้นะก็คือริยาดมาเรสตัวจี๊ดตอนเขาพรมน้ำมนต์เนี่ยริยาดมันก็พยายามหลบๆอยู่คือมันโดนไม่ได้อะการแข่งขันครับแข่งไปเรื่อย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 จากที่เอ๊ะเรามันฟลุกหรือเปล่าว่าใช่ไหมผ่านธันวากันแล้วผ่านบ็อกซิ่งเดย์ผ่านบ็อกซิ่งเดย์ไปแล้วผ่านมกราถ้ายังจำได้เนี่ยขึ้นปีใหม่เนี่ยเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็นแชมป์เนี่ยขึ้นปีใหม่แล้วเนี่ยยัง1จ่าย 5,000 อยู่นะครับตามบอลการนั้นถูกกฎหมายของอังกฤษเนี่ยคือหมายความว่าผ่านบ็อกซิ่งเดย์มาแล้วด้วยนะขึ้นปีใหม่มาแล้วเนี่ยยัง1จ่าย 5,000 อยู่เลยก็แสดงว่าในเชิงฟุตบอลเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อะขนาดนั้นเป็นจ่าฝูงรองจ่าฝูงเนี่ยยัง1จ่าย 5,000 น่ะแต่ว่านักเตะก็กลมเกลียวสมัครสมานท่านเจ้าคุณก็แวะไปพรมน้ำมนต์อยู่เรื่อยจนวันหนึ่งเหลือการแข่งขันอยู่สัก10กว่านัดสายในรายงานมาเลยบอกโอ้โหคุณหนึ่งพอทุกคนเขาเดินออกเท่านั้นน่ะไอ้มาเลสเนี่ยมันวิ่งไปหยิบไอ้ขันน้ำมนต์ที่วางทิ้งไว้ลาดเลยลาดแล้วทำมายืนทำหน้าเจียมเจียมไม่รู้ไม่ชี้เหมือนอาบน้ำก็คิดดูแล้วกันครับคือจากคนไม่เชื่อเลยอ่ะแล้วเขาอยู่ในทีมจนโอ้ไม่รู้จะว่ากันแล้วก็ลาดน้ำมนต์ทิ้งแล้วกันนอกจากจะศรัทธาในตัวท่านเจ้าคุณแล้วยังศรัทธาในตัวเจ้าของทีมใช่อันนี้คือนักเตะทุกคนอันนี้ก็คือทุกคนก็เป็นสิ่งสำคัญอันนี้จริงๆต้องเรื่องนึงที่เราได้รับบทเรียนที่ดีมากจากเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็คือการทำธุรกิจของจริงๆแล้วนักธุรกิจไทยเราเก่งนะครับครับโดยเฉพาะเนี่ยอย่างกรณีของ King Power เห็นไหมฮะออกไปพูดไงออกไปเป็นนายคนฝรั่งอ่ะฝรั่งที่เคยเป็นนักล่านานิคมด้วยนะใช่ไหมโอ้คนเลสเตอร์รักทั้งเมืองอ่ะใช่เพราะอะไรเพราะว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักวิชัยกระจายใหญ่อ่ะแกให้อ่ะให้ด้วยความจริงใจสีหน้าแววตาปราบปลื้มทุกคนนะวันที่ท่านเสียชีวิตไปคนมันเดินกันทั้งเมืองเห็นไหมออกมาเดินให้เกียรติต่างๆอันนี้จริงๆแล้วเป็นความภาคภูมิใจนะของคนไทยจริงๆก็ควรจะภูมิใจเรื่องนี้ว่าเราก็มีองค์กรนะองค์กรหนึ่งที่โอ้สร้างความสำเร็จได้ในระดับโลกนะครับแล้วก็เลสเตอร์ก็ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเขาเคยเป็นแชมป์ไปแล้วทีนึงแล้วก็หายไปใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเลสเตอร์ปีนี้ก็เป็นปีเลสเตอร์ดูเหมือนจะกลับมาดีเปลี่ยนอยู่นะเพราะว่ามีเบรนแดนโรเจอร์ซึ่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะว่าเดมบ้าเดย์เพิ่งผ่านไป
นะซึ่งตอนนั้นคือที่เจอหลาดลื่นไงซึ่งล็อตเจอตอนนั้นน่ะอายุมันเพิ่ง41ถามว่าไอ้คนอายุ41น่ะมันก็แหมก็ยังเลือดร้อนอยู่อ่ะใช่มั้ยฮะความสุขุมความพีรภาพอะไรก็แต่เวลามันผ่านไป 5-6 ปีดูเขาทำเลสเตอร์ปีนี้เนี่ยเห็นทรงครับไหมเป็นบอลที่ผู้จัดการทีมเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะใช่ไหมฮะมีความมาชัวร์ขึ้นเยอะก็ผมว่าเลสเตอร์มาในทิศทางที่ดีมากการทำธุรกิจเขาก็ดีเอ๊ะก็จะเห็นว่าทีมที่เอ๊ะเชียร์มาแต่อ้อนแต่ออกก็ยังไปซื้อนักเตะจากเขาเลยแม็กควายเนี่ยแล้วก็จะซื้อใครนะไอเนี่ยเมดิสันเนี่ยใช่ไหมกระสันมากอยากจะอยู่แมนยูร้อยล้านก็เอาเพราะว่าแมนยูเงินเยอะเงินเหลือซึ่งเราจะเห็นไหมความสำเร็จในสนามเขาก็มีให้เราเห็นเป็นประจักษ์เลยว่าเขาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็พอลุ่มดอนไปแป๊บเดียวเองเห็นไหมกลับมาเที่ยวนี้มั่นใจเลยว่าเลสเตอร์ซิตี้เอมเขาขนาดนี้เขาก็ต้องการจะทำทีมให้มีสิทธิ์ไปเตะบอลยุโรปทุกปีได้ถ้วยใหญ่ได้ยิ่งดีเพราะมันหมายถึงความมั่นคงทั้งเรื่องของการเงินของสโมสรแล้วแถมตาแหลมอีกทีมสเกาดีอีกแต่ละตัวเจมี่วาร์ดี้มาแต่เจ็บทั้งนั้นมาแต่เจ็บทั้งนั้นกองเต้แม็กควายซื้อพูดง่ายๆว่าสามารถซื้อถูกเอามาพัฒนาขายแพงทำธุรกิจเก่งจริงๆครับเรื่องนี้ต้องยอมรับเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเบื้องหลังทั้งหมดก็เป็นทีมที่เจ้าของเป็นคนสายเลือดเดียวกับพวกเราเป็นคนไทยก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจมีประเด็นอื่นอีกไหมโควิดเหรอเรามาพูดเรื่องโควิดสักนิดไหมได้พี่คือตอนนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับตั้งมั่นอยู่ในกติกาที่บ้านเมืองเขาขอร้องมานะเราก็ผ่านมาโอ้หายใจกันมาได้หลายเฮือกแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นอดทนกันอีกนิดนะผมว่าถ้าประเทศไทยทำให้โลกเห็นได้นะครับว่าเราดีลกับโควิดได้จริงๆเนี่ยทำให้มันเป็นเซฟโซนได้เนี่ยฟ้าหลังฝนอันนี้จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเดสติเนชันกลับมาอีกครั้งหนึ่งถูกต้องครับกับโอ้ผู้คนทั้งโลกอ่ะคราวนี้จะไม่ได้เป็นเดสติเนชันเรื่องของความถูกในเรื่องของราคาแล้วแต่จะกลายเป็นเดสติเนชันที่ทุกคนก็จะมาแล้วมันจะพรีเมียมขึ้นเพราะว่าเราบริหารจัดการเรื่องนี้อยู่หมัดถามนี่เนี่ยคุณไปตรงไหนมีแอลกอฮอล์ทุกมุมเมืองอ่ะคุณจะเข้าตรงไหนก็มีให้เช็ดมือล้างมือมาเช้าจะเข้าออฟฟิศแบร์ไตเนี่ยก็มีแล้วแถมเดินเข้ามามีถาดวางให้แช่เท้าอีกแช่รองเท้าโอ้นี่คือสุดยอดแล้วถูกต้องซึ่งทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยในเรื่องนี้โอ้เราพูดง่ายว่าเราปฏิบัติหลักอนามัยได้อย่างสุดยอดเพราะนั้นถูกทางถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้นะนายกมนตรีพาเราผ่านไปได้แล้วไอ้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยคนมันโดนเรื่องนี้มันโดนเหมือนกันทั้งโลกครับมันไม่ใช่โดนเฉพาะประเทศไทยไม่ใช่ว่าขายของไม่ได้เพราะประเทศไทยคนอื่นเดือดร้อนเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าสู้รบกับสงครามครั้งนี้เราชนะเร็วเราก็มีโอกาสฟื้นได้ก่อนคนอื่นเพียงแต่ว่ามันก็จะมีมาตรฐานเรื่อง New Normal ตามมาก็ต้องปรับตัวกันในทุกธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจฟุตบอลฟุตบอลต่อไปก็ผมว่าก็อาจจะมีอะไรแปลกๆกันนะคืออาจจะคนจำกัดคนดูเข้าสนามหรือผมว่ามันคงต้องมีอ่ะเพราะว่ามันคงไม่มีโควิดตัวเดียวแล้วมั้งผมว่าในอนาคตเดี๋ยวมันก็มีโคอื่นมาอีกอะไรก็ไม่รู้ละก็อาจจะต้องไปงั้นธุรกิจผมว่าธุรกิจสตรีมมิ่งในเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยฟุตตอนนี้ฟุตบอลมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างนึงสโมสรที่แสดงหลักฐานเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเลยก็คือสโมสรที่คุณเชียร์นั่นแหละแมนยูไนเต็ดอ่ะเขามองฟุตบอลเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มันถึงทำให้เขายิ่งใหญ่มาได้จนถึงทุกวันนี้ในวันที่ไม่ประสบความสำเร็จเลยเนี่ยแมนยูก็ยังมีสถานะการเงินที่เข้มแข็งใช่ไหมคุณก็ยังมีแชมป์ยูโรป้าลีกใช่ไหมมูรินโญ่ก็ไม่ควรไปไล่เขาออกก็ตอนนี้ผมก็ติดแท็กเซฟโอเล่ทุกวัน ก็วันนี้ในเอพิโซดที่3ของเรานะครับก็ได้พูดถึงเรื่องเลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็เอพิโซดต่อไปเนี่ยเราก็จะพยายามหาข้อสรุปนะคุณเอ๊ะในเรื่องฟุตบอลว่าเขาจะเอายังไงจะตัดเตะตัดจบไม่จบนะอย่างลีกฮอลแลนด์ก็ตัดจบก็มีปัญหาฝรั่งเศสอยากจะตัดจบเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกนะก็จับตาดูและแน่นอนครับว่ายืน1พอดแคสต์ของเราเนี่ยก็จะนำเกร็ดเหล่านี้นำมาสรุปให้ท่านฟังกันอย่างง่ายๆก็พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณกำลังฟังยืนหนึ่งพอดแคสต์เล่าเรื่องราวลูกหนังอย่างมีเทสกับ1คงศักดิ์ฮิรัญพฤกษ์พรีเซนเต็ดบายแบร์ไตสื่อเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ